สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวแกะกล่องกันกับ RX78-2 Gundam ครับเวอร์ชั่น 2.0 นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ออกมานะเพิ่งออกมาวันนี้เลยก็แกะเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวฉลองครบรอบ45ปีนะครับของ Gundam นะครับนี่มีโลโก้นี้ด้วยผมมีตัว 1.0 แล้วนะครับนี่นี่คือตัว 1.0 นะดูเปรียบเทียบกันระหว่าง 2.0 กับ 1.0จะประมาณนี้นะ 1.0 เนี่ยหน้ากล่องเนี่ยมันจะเป็นมีแต่หัวเนาะตัว 2.0 เนี่ยจะมีตัวมาด้วยนะครับแล้วก็ดูเร็วๆเนี่ยก็ตัว 2.0 เนี่ยเหมือนจะล่ำกว่าตัว 1.0 ด้วยนะครับมาที่กล่องกันก่อนสำหรับกล่องนะครับก็ขนาดเท่ากันกับตัวกล่อง RG ปกติเลยนะครับแล้วก็ความสูงนะครับของกล่องเนี่ยก็ประมาณตัว RG ปกติเลยเนี่ยไม่หนานะครับตัวนี้ถือว่าเป็นกล่องเล็กนะครับแล้วก็รอบๆกล่องประมาณนี้นี่ก็มีโชว์โครงนะครับนี่เบอร์40นะครับถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีนะครับบอกแอคชั่นเบสทำอะไรบ้างนะครับส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นกล่องเล็กนะครับกล่องไม่ใหญ่นะตัวนี้โอเคแกะกันดูข้างในนะครับแผงก็ถือว่าเต็มกล่องพอดีนะครับนี่ไม่มากไม่น้อยผมเดาๆว่าน่าจะประมาณสัก10แผงอะไรประมาณนี้แหละน่าจะเป็นเท่ากับ RG ทั่วไปนะครับโอเคอย่างแรกเลยมาดูกันก็เป็นแผง A น่าจะเป็นแผง A เพราะมีหลายสีซึ่งแผงนี้ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นแล้วแตกต่างจากตัวเก่านะก็คือตัวสีแดงตัวสีแดงตัวสีเหลืองตัวสีน้ำเงินมันสดกว่าตัวเก่านะครับตัว 1.0 เนี่ยผมมองว่าสีมันจะออกแบบเข้มๆแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าไงดูแบบเรียวกว่าตัวนี้ดูออกเป็นการ์ตูนเลยนะเป็นแบบเหลืองแดงน้ำเงินที่เป็นแบบการ์ตูนเลยอะแบบสีแบบสีสดมากๆนะครับส่วนตัวนี้แผ่นสีขาวตัวนี้เป็นให้เป็นขาวขาวแบบขาวเฉยๆนะครับนี่ตัวนี้ผมบอกว่าพวกร่องพวกลายอะไรนะครับคมชัดนะครับตามสไตล์ RG เนี่ยเนี่ยชัดนะแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์นะครับตัวนี้ให้มาเป็นrealistic decal นะครับหรือว่าเป็นสติกเกอร์นั่นเองนี่เขียนบอกเลยนะสติกเกอร์ซึ่งตัวนี้อันหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจก็คือเรื่องของลูกตาลนั่นเองมันจะเป็นลูกตานะครับตรงนี้ผมเห็นตอนแรกผมเข้าใจว่ามันแยกสีลูกตามาให้แต่มันยังเป็นสติกเกอร์อยู่นะครับเพิ่งมาเห็นชัดๆจริงๆอีกทีนึงก็ตรงนี้ต้องบอกว่าตัวลูกตาเนี่ยของตัวสติกเกอร์เนี่ยมันก็มีลูกเล่นเพิ่มเติมนะก็คือมันจะมีการพิมพ์นูนครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะแต่มันจะพิมพ์นูนแบบมันให้เห็นเป็นลูกดวงตานูนออกมาครับนิดนึงนะตรงกลางก็ถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่นะครับยังไม่เห็นใน RG แบบตัวอื่นนะที่เป็นมีการพิมพ์นูนแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็เป็นสติกเกอร์ใส่นะครับซึ่งตรงนี้ผมนะไม่น่าจะใช้นะน่าจะใช้แค่พวกดวงตาพวกลูกตาอะไรแค่นี้นะแล้วก็ไอ้ส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมรอดีแคลออกนะครับรอดีแคลน้ำออกเพราะว่าน่าจะติดดีแคลดีกว่านะนี่ก็ประมาณนี้3แผงนะครับตัวนี้ถัดมาคือแผงข้างในนะครับแผงข้างในก็จะมีตัวพาร์ทเอฟเฟกต์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นแผงเดิมเลยเนี่ย SB 13เนี่ยน่าจะเป็นแผงเดิมเลยนะครับก็เป็นบีมเอฟเฟกต์บีมเซเวอร์นะครับแล้วก็โครงด้านในนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพวกติดหลังปืนบาซูก้าเนี่ยนี่ตัวนี้สีออกน้ำตาลนะครับเป็นดำโทนน้ำตาลครับน้ำตาลแบบเข้มๆเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอันนี้นี่สีเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นสีเดียวกันไหมหรือว่าอาจจะอันนี้ออกดำมากกว่านะครับเป็นโครงด้านในนะครับแต่มันก็ออกเป็นโทนน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเท่าที่ดูจากสายตานะมันก็ยังออกโทนน้ำตาลอยู่แต่ตัวนี้เหมือนจะน้ำตาลเยอะกว่าไม่แน่ใจว่าสีเดียวกันหรือเปล่านะครับ5แผงแล้วนะครับ6 7นี่2แผงเป็น7นะครับโอ้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเขาทำขอบอะไรแบบนี้นะเนี่ยเป็นรูเหมือนตัว 1.0 มันไม่ได้เป็นรูขนาดนี้นะครับ
ีแดงสดมากๆอันนี้เป็นส่วนเท้าแล้วมีชิ้นส่วนใสแอบแปลกใจนิดนึงคือปกติแล้วชิ้นส่วนใสมันจะอยู่แผง A แต่คราวนี้มาอยู่แผง B นะครับนี่แผง B นี่แผง B เพราะว่าปกติแล้วแผง B เนี่ยของ RG เนี่ยมันจะเป็นแผงที่เป็นโครงในนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีเป็นโครงในสำเร็จมาเลยรู้สึกยังไม่เห็นนะครับโครงในสำเร็จแล้วก็เอาแผง B มันไปใส่สีแดงกับแผงใสแทนนะครับก็อันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งตัวนี้ก็เป็นสีขาวนะครับขาวบริสุทธิ์ขาวแบบขาวๆอ่ะอันนี้ขาวแบบโพขาวทั้งคู่นะยังไม่เหมือนสีตัดกันนะอันนี้เหมือนสีเดียวกันอยู่เป็นขาวแบบขาวอ่ะอ๋ออันเนี้ยอันนี้ออกจะเทาๆนิดนึงเป็นขาวควันขมเหลาหน่อยตัวนี้จะออกขมเหลาหน่อย7แผงนะครับไม่รวมแผงไอ้วีมเซเบอร์นะ8 9 10ประมาณ10แผงใหญ่แล้วก็มีแผงเอฟเฟคบีมเซเบอร์อีกอันหนึ่งเป็น11แผงนะคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะแต่แผงนี้เป็นออกเทานะครับนี่ตัวนี้ออกเทาชัดเจนเลยตัดกับขาวตัวนี้แต่รู้สึกว่าแผงเทาอ่ะมันน้อยกว่าตัว RG 1.0 นะตัว 1.0 ผมเห็นว่าแผงเทามันเยอะกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าอันเนี้ยอันนึงที่เป็นข้อแตกต่างกันนะสำหรับ 1.0 กับ 2.0 ที่เห็นแบบคร่าวๆนะก็คือตัว 1.0 เนี่ยสีเทาข้างล่างนะครับตรงแขนเนี่ยจะเป็นสีเทาแต่ว่าของ 2.0 เนี่ยมันจะเป็นสีขาวสลับกันอ่ะขาวกับเทาตรงเนี้ยสลับกันทำให้ชิ้นส่วนสีเทาเนี่ยน่าจะน้อยกว่านะครับก็อันนี้เป็นชิ้นส่วนเทานะแล้วก็ตรงนี้ก็ได้เป็นโครงในนะครับโครงในจะมีสีเทาตัดด้วยนะครับวิมีชิ้นส่วนหลุดมีชิ้นส่วนหลุดชิ้นนึงนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมันหลุดในซองนะครับซองยังไม่ได้แกะก็มีเป็นชิ้นส่วนสีเทานะครับตัดข้างในอีกทีนึงที่เป็นโครงนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นโครงอีกอันนึงก็เป็นสีดำนะครับนี่อันนี้ประมาณ10แผงถัดมาดูที่นี่คู่มือกันบ้างสำหรับคู่มือทำเล่มใหม่นะครับนี่เล่มใหม่เทียบกับเล่มเก่ากันหน่อยนี่เล่มเก่าเล่มใหม่เล่มเก่าจะ close up กว่านะครับเล่มใหม่นี่คือแบบซูมออกมานิดนึงนะครับเห็นในชิ้นส่วนของตัวด้วยนี่1กับ30 1กับ40แตกต่างกันอยู่นิดหน่อยมานี้แต่ก็เป็นคู่มือเป็นเล่มเหมือนเดิมนะครับของ RG นะแล้วก็พิมพ์สีค่อนข้างสดนะสดกว่าของ1.0 ด้วยก็มีเรื่องของการตัดอันเดอร์เกรดนะครับนี่วิธีการตัดอันเดอร์เกรดสำหรับจำนวนแผงมี1 2 3 4 5 6 7 8 9เอ๊ะในนี้บอกแค่9เหรอมีอันไหนคูณ2ไหมไม่มีมีแค่1 2 3 4 5 6 7 8 9มีแค่9แผงนะครับไม่รวมบีมเซเวอร์กับไอตัวไม่รวมเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์กับตัวดีแคลนะมีแค่9แผงนะครับไม่มีแผงไหนที่เป็นแบบคูณ2นะถือว่าแผงน้อยนะแผงค่อนข้างน้อยเดี๋ยวมีอีกหน้าหนึ่งแล้วไม่มีแล้วโอเคการประกอบนะครับผมคิดว่าน่าจะคล้ายกับเอเปียนนะคือต้องบอกว่าตัว RG รุ่นใหม่ๆนะครับตัวการประกอบตรงนี้กับตัวขาเนี่ยมันจะเอาชิ้นส่วนโครงนะครับสีขาวเนี่ยเข้าไปในโครงด้วยนะซึ่งอันนี้ดูแล้วอ่ะชิ้นส่วนโครงมีแบบชิ้นส่วนสีขาวอย่างนี้ด้วยแสดงว่ามันน่าจะต่อคล้ายๆกับพวกเอเปียนอะไรเงี้ยครับพวกตัว RG ตัวท้ายๆตัวหลังๆนะครับแล้วก็การต่อก็ประมาณนี้ยังมีคอไฟเตอร์อยู่ด้านในอยู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนของ 1.0 เปล่าคือ 1.0 เนี่ยมันสามารถเอาคอไฟเตอร์มาตั้งโชว์แยกได้นะไม่รู้ตัวนี้คือต้องใส่เข้าไปด้วยเลยหรือเปล่าเล่มตัวจำนวนหน้าค่อนข้างเยอะนะเยอะเลยแหละนี่มีอะไรหน้ากลางนี้ด้วยซึ่งหลังๆไม่ค่อยมีหน้ากลางเท่าไหร่นะครับหน้ากลางที่เป็นหน้าสีหายไปหลายตัวละอาวุธก็น่าจะเท่าเดิมนะครับมีบีมไรเฟิลบีมเซเบอร์มีไอตัวมีบาซูก้านะครับแล้วก็มีโล่นะครับ
น่าจะต่อไม่นานนะตัวนี้แล้วก็มีส่วนการเชื่อมแอคชั่นเบรคเนี่ยเอ๊ะตรงนี้เหมือนกับของ 1.0 เลยคือแบบมีรูเสียบด้านหลังแบบนี้นะครับน่าจะคล้ายๆกับ 1.0 เลยแล้วก็ไม่มีอะแดปเตอร์นะครับเนี่ยเท่าที่ดูมันไม่มีอะแดปเตอร์นะแบบเสียบรูตรงท้ายนี้ไปเลยนะครับแล้วก็รูตรงท้ายเนี่ยนี่เป็นรูเดียวกับรูที่เสียบบาซูก้านะครับก็เหมือนกันเลยแล้วสุดท้ายก็เป็นส่วนของดีแคลก็เยอะไหมก็พอประมาณไม่เยอะไม่มากไม่น้อยนะครับก็ติดกำลังสนุกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีนึงในส่วนของตัวร่องต่างๆเนี่ยมันจะตัดเส้นสนุกไหมนะแล้วก็ตัวเท่าที่เราดูเราจะเห็นนะว่ามีจุดดำๆครับแซมตรงนี้เยอะมากเลยผมไม่แน่ใจว่าจุดดำๆตรงนี้มันเป็นรูแล้วก็โชว์ให้เห็นแผงด้านในนะหรือว่าเป็นเราจะต้องมาตัดเส้นเองนะครับก็เดี๋ยวพอตอนต่อเนี่ยเราจะมารีวิวในส่วนของตัวแล้วก็ความรู้สึกกันต่ออีกทีนึงนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับตัว RX78-2 Gundam เวอร์ชั่น 2.0 ครับ RG เบอร์40นั่นเองรีวิวแกะกล่องน่าจะประมาณนี้ปิดคลิปอีกทีหนึ่ง ก็สำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเอามาวดอีกทีหนึ่งอาจจะตอนดิบตัดเส้นเสร็จแล้วก็อาจจะมารีวิวก่อนนะเพราะว่าตัวนี้ผมอยากรีบรีวิวแล้วก็พอดีแคลมันมานะค่อยติดดีแคลมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แหละก็ถ้าคุณถูกใจคลิปผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ผมด้วยครับผมมีคอนเทนต์ดีๆเงี้ยพูดคุยกับคุณเรื่อยๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ